สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเจอกันแ,บบแปลกๆนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่แค่เราที่แปลกนะคะคนในเซิร์ฟไม่มีผมกันเลยค่ะสงสัยอีเวนต์นี้จะเครียดเกินไปหรือเปล่านะคะเอพี่ฟูเดเนี่ยมันทำให้คนผมร่วงกันไปหมดเลยเหรอ เฮ้ยกลายเป็นว่าเรายิ่งหน้าแปลกเขาไปใหญ่เลยนะคะไม่ใช่เพราะว่าเราเครียดหรือว่าอดหลับอดนอนฟาร์มเหรียญทั้งคืนนะคะ <c oughs> อยู่ๆโลบักก็ทําให้เราไม่มีผมแบบนี้ทุกคนในเซิร์ฟเลยค่ะไม่รู้ว่าที่ตลาดเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูดีกว่านะไปกันเลยอ่าผ่านตู้จดหมายพอดีนะคะ นี่เลยนี่นะสำหรับใครนะคะที่อยากจะพูดคุยกับเรานะคะสามารถส่งสัตว์เลี้ยงมาได้ในเมลบล็อกของเรานะในชื่อของเราเลยนะใครใครที่ติดตามอยู่ก็น่าจะรู้นะว่าชื่ออะไรเราจะมาเปิดอ่านนะคะแล้วก็อาจจะมีการทักทายกันเล็กน้อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะคืนสัตว์เลี้ยงไปให้นะคะทุกตัวเลยนะวันนี้มี2ข้อความนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า ว้าวมีคนมาทักทายด้วยนะคะนี่มีส่งทั้งเจมแล้วก็ให้สัตว์เลี้ยงมาด้วยนะน่ารักมากๆเลยนี่นะคะถ้าใครส่งมานะคะเราก็จะอ่านนี่แหละส่งมาพูดคุยกันได้นะเราไปดูกันดีกว่านะว่าคนในตลาดไม่มีผมกันทุกคนหรือเปล่าเอา้าคนในตลาดบางคนเขามีผมค่ะแต่บางคนก็ไม่มีผมมีแต่เบคอนนี่เบคอนนายมีผมอยู่คนเดียวเหรอโหสุดยอด เบคอนนะคะเป็นคนเดียวที่ชนะแคมเปญนี้ค่ะอีเวนต์นี้นะคะมีแค่เบคอนคนเดียวนะที่ยังมีผมอยู่เรามาดูของที่ขายในตลาดกันดีกว่านะคะออ้โหทุกคนนี่เขาขายเจ้ามังกรนะคะในราคา170บิลเลียนนะโอ้ราคาตกลงมาเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยเรามี150าแล้วเนี่ยใกล้ซื้อได้แล้วนะเนี่ย ราคาประมูลนะคะตอนนี้อยู่ที่136่งสบิลเลียนถึง166่งหบิลเลียนมีคนเปิดได้แค่257คนเดี๋ยวเราจะเป็นหนึ่งในนั้นภายในคืนนี้แน่นอนค่ะ <c oughs> โมไว้ก่อนก็มีประมาณนี้นะคะโอเคโอ้นี่ขาย5้าบิลเลียนแล้วอ啊ฮี <c oughs> เป็นการ์ตูนคอยหมดเลยนะคะทุกตัวน่าสนใจน่าสนใจเป็นชายนี่ด้วยนะคะตอนแรกเราจำได้ว่าเราซื้อมา10บบิลเลียนเนาะ สุดยอดกลับกันดีกว่ากลับมาแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ที่ใส่สัตว์เลี้ยงมาไม่จํากัดเราก็ได้ไปฟาร์มเหรียญการ์ตูนคอยมาเยอะมากๆค่ะจะบอกว่าชอบมากๆเลยและอยากให้มีเกมพัสนี้อยู่กับเราตลอดเลยค่ะอยากจะให้มันเป็นเอพิลฟูลเดย์ค่ะทุกคนอยากจะให้เขาโกหกว่าใช้แค่3วันนะคะตอนนี้ก็ใกล้ครบ72ชั่วโมงไปแล้วค่ะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่เราสามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้ครบทุกตัวนะคะ ว้าวโอทุกคนเราภูมิใจกับมันมากเลยอะเราชอบมากนะคะมันแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะแถวนี้คือยาวไปจนถึงแบบตึกที่สามน่้นเลยนะเหรียญที่เราฟาร์มมาในฮาร์ดคอร์เนี่ยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปที่ฮาร์ดคอร์หมดกันค่ะ เย้ yeah. ในที่สุดเราก็มาถึงที่ฮาร์ดคอร์หมดแล้วนะคะนี่เลยนะคะก็เห็นได้ว่าเหรียญของเราตอนนี้นะคะได้อยู่ที่20ิทินเหรียญแล้วค่ะเราไม่คิดว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะเปิดเหรียญฮาร์ดคอร์ได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะมันฟาร์มเหนื่อยมากเลยนะแล้วก็เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะคะมันก็ช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะแต่มันก็ใกล้จะหมด72ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้เราก็คิดว่าเราจะฟาร์มเพิ่มอีกจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนนะคะทุกคนรอบนี้เราได้มา20 0ทินเลียนจริงๆก็ใช้เวลาเปิดไม่นานนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูนะว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงอะไรบ้างมาทีต่ตู้ตรงนี้นะคะครั้งก่อนเราก็ฟาร์มตรงนี้แหละตรงนี้เลยเดี๋ยวเพิ่มบูสต์นิดหน่อยนะคะบูสโชคนิดนึงเดี๋ยวเก็บเมทัลด้วยนะคะเอ่อเรจแนรี่ไม่ต้องเนาะแต่ว่าเอาชายนี่ด้วยโอเค อัปเดตก่อนนะคะตอนนี้เจ้าสัตว์เลี้ยงเจ้าสัตว์เลี้ยงฮิวเออร์เคทนะคะมันมาใกล้ถึง29,555ตัวแล้วค่ะตอนนี้ราคาก็ตกลงไปอีกนะคะเหลืออยู่ที่20ิินลียนถึง24ิิเล้ยนค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้มีเวลาไปเปิดนะคะเพราะช่วงนี้ฟาร์มหนักมากจริงๆตัวตรงนี้มีโอกาสเปิดได้ตัวใหญ่2ตัวนะคะก็คือเจ้าแคทแล้วก็เจ้าหมาชิบะค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้ได้กี่ตัวร้อนะ โอเคเราจะมาเปิดลองดูกันเลยนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะเราไม่ได้ไปเก็บผลไม้มาเท่าไหร่นะคะมาเปิดดูกันเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดดูไม่นานนะคะใช้เวลาไม่นานหวังว่าเราจะไม่บังเอิญได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ตรงนี้นะ <c oughs> ที่เก็บสัตว์เลี้ยงเต็มแย่ yeah, ละโอเคค่ะทุกคนเหมือนที่เก็บสัตว์เลี้ยงของเราจะเต็มนะคะเราเก็บได้แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะตอนนี้ก็ได้ตัวที่เป็นชายนีมาแค่หนึ่งตัวเท่านั้น,นะคะ่ะนอกนั้นก็เป็น เมทิค้ลธรรมดานะคะเราก็มีน่าจะมีเรนโบ์ด้วยเล็กน้อยนะคะได้เป็นเรนโบทั้งหมด4ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปรวมสัตว์เลี้ยงกันก่อนดีกว่ามารวมสัตว์เลี้ยงตรงนี้ซะก,ก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ด้วยนะเดี๋ยวลองหลดุ้นกันดูนะคะว่าเมื่อกี้เราเปิดได้เนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าอุ๊ยหมดแล้วปะจะไปทำสัตว์เลี้ยงเรนโบก่อนนะคะได้เพิ่มมาแค่6ตัวเองอะ <c oughs> อ๋อมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าจะได้แค่2ตัวเท่านั้นแหละโอ้เจทุกคนคิดว่าจะผ่านไหมลองเสี่ยงดูแล้วกันนะคะไม่มั่นใจผ่านด้วยโอเคเลยขอบคุณมากคะ่ะดูกันนะคะตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงที่เป็นเรนโบว์ฮัทคออยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 16ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดดูนะ ว่ารอบนี้เราจะขายได้เท่าไหร่กันค่ะไปดูที่ตลาดกันก่อนเลยนะจะไม่ได้จริงๆว่าตอนนี้สัตว์เลี้ยงที่ตลาดเขาขายราคาเท่าไหร่นะคะมีแค่16ตัวเองอะจะขายได้สักเท่าไหร่กันนะ้าโอ้โหทีนี้เขาก็มีขายสัตว์เลี้ยงบ้างนะคะนี่มีสัตว์เลี้ยงเ e อ็กคลูซีฟด้วยตอนนี้เราก็สะสมสัตว์เลี้ยงเ e อ็กคลูซีฟเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอัปเดตรอบหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า โอ้นีขาย7จ็ดบิลเลียนด้วยอะ่ะสุดยอดมาแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราจะขายนะตัวของเราเป็นเมท i c a ิคอลฮาร์ดคอร์นะคะที่เป็นเรนโบว์พอไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปล่อยราคายังไงอะ่ะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตลาดนิดน,นึงนะคะทีนี้เป็นยังไงบ้างมีสัตว์เลี้ยงเจ๋งๆขายหรือเปล่ามีเจ้าเอลเลอร์ด้วยค่ะ โอ้โหขายอยู่ที่25บินเลี่ยนค่ะทุกคนราคาถูกมากโอ้โหมีเจ้านินจาด้วยนะอุ้ยเลือกขายไปซะง,งั้นอุ้ยราคาโอเคเลยนะสุดยอดนี่เราก็เพลดิดเพลินเหลือเกินไม่ได้ดูสัตว์เลี้ยงเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตลาดไปที่ normal server นะคะกลับมาที่เดิมหรอโอโ้จริงด้วยค่ะกลับมาที่เดิมจริงๆด้วย มาดูตรงนี้กันนะคะอู้นี่เจอแล้วมีคนมาขาย460ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะราคา460ตัวปกติเราขายที่200นะขายดีมากตัวฮาร์ดคอร์เราขายที่400แล้วกันนะคะลองดูถ้าขายไม่ได้ก็ค่อยลดราคาจะมีใครซื้อหรือเปล่าบูนย้ายมาอยู่ข้างหน้านะคะ่ะทุกคนตอนนี้เขาขายราคาที่450เราขายราคาที่400 มาดูว่าจะมีลูกค้ามาสนใจของเราหรือเปล่าไม่ได้จะขี้อวดน,นะแต่ว่าใส่ไปเยอะมากจริงๆให้เขารู้ว่าเราอะ <c oughs> ซื้อเกมพาสมาเฝ้ <c oughs> าหน้าบูธเลยค่ะ <c oughs> มาดูมีคนสนใจจะซื้อหรือเปล่าจริงคนน้อยมากๆนะคะหาวตลาดตรงนี้คือคักมากมาดูราคาตรงนี้กันนะโอ้โห แพง46่สิบหกบิลเลียนแน่โอ้แล้วก็มีเป็นแบบขายเป็นหลักบิลเลียนทั้งนั้นเลยนะคะสุดยอดมากโหมีที่ให้เราขายสัตว์เลี้ยงไหมเนี่ยบูสเต็มหมดเลยเดี๋ยวเราขึ้นมาขายข้างบนกันเลยดีกว่านะคะขายสัตว์เลี้ยงในราคาถูกกันนะคะขายไปให้หมดเลยขายเยอะๆเลยตัวปกติที่ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เนี่ยเราขายที่200ล้านนะคะวันนี้เราจะมาขายที่300ล้านกันค่ะนี่ จะมีใครสนใจไหมโวมีคนมาซื้อสัตว์เลี้ยงของเราแล้วไหนไปดูซิว่าเขาจะเหมาหมดเลยหรือเปล่าขอบคุณมากนะเย yeah. เอ้าวมาอีกแล้วขอบคุณมากนะคะวิตามินโอ้คนเดิมเลยขอบคุณมากเลยนะ <laughs> ดูซิจะมีใครอยากได้ไหมัมนตัวใหญ่นะนี่เราขายของแล้วเนี่ย โทรเลยว่าสัตว์เลี้ยงที่เราขายมันเป็นฮาร์ดคอร์แล้วก็ตัวมันใหญ่กว่าแบบนี้เลยค่ะทุกคนเยอะบรให้เราซื้ออะไรอีกโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเราขอตัวมาขายสัตว์เลี้ยงของเราก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย